ศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนศาลยกคำร้องบิ๊กโจ๊กขอออกหมายจับคนใกล้ชิดเอ็มไซยานายชี้ให้ออกหมายเรียกก่อนพรุ่งนี้สอบเจ้าหน้าที่กรมโรงงานจ่อเอาผิดเจ้าของโรงงานขายไซยานายให้แอมเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่ 22 พฤษภาคม 66 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพลตำรวจเอกสุรเสโรจหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเดินทางมายังศาลเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยานายผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองพลตำรวจเอกสุรเสโรจกล่าวภายหลังยื่นคำร้องว่าศาลอาญายกคำร้องขอออกหมายจับพร้อมแนะนำให้กลับไปออกหมายเรียกแทนเพราะว่าพฤติการความผิดของบุคคลใกล้ชิดคนนี้มีพฤติการเดียวกับพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาพรรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.สวนผึ้งเพื่อความเป็นธรรมโดยข้อหาที่เตรียมจะออกหมายเรียกคือทำลายพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายอาญาหมู่184ซึ่งจะออกหมายเรียกเลยผู้ถูกออกหมายเรียกจะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบปรามสำหรับพฤติกรรมของบุคคลใกล้ชิดคนนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยที่เสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านโป่งมีพฤติกรรมแบบเดียวกับรองผู้กำกับการที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและของกลางในคดีขณะที่วันที่25พฤษภาคมนี้จะเข้าไปสอบเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานเพื่อจะเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานที่จำหน่ายสารไซยานายให้กับแอมไซยานายที่กระทำความผิดรวมถึงเจ้าหน้าของกรมโรงงานเองที่อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดหมู่157ว่ามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ขณะที่มีรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดที่เตรียมออกหมายเรียกคือนางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์ซึ่งเป็นทนายความพ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วพ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วเผยถ้ารัศมีแขพูดจริงในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายแล้วกลายเป็นเรื่องราวเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัจฉราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัจฉราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงว่าที่อัจฉราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรต่อมารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันแท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องๆ น้องไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากธีรพงษ์คงยศพ่อของเพียวอัจฉราพรที่โพสต์ในเฟซบุ๊กธีรพงษ์คงยศสิชนแอร์ซาวระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าจากเพจข่าวผมไม่ทราบว่าคุณรัศมีแขพูดจริงหรือไม่ถ้าจริงผมในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านได้ออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชาย
ผมไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นขอให้จบแค่นี้ขอขอบคุณในความหวังดีให้เพียวได้ทำหน้าที่ของเขาในนามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้สุดความสามารถแต่ถ้าไม่จริงผมขอโทษสวอลเลย์บอลแจงยิปนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟองเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดเราไม่ได้โดนคนเดียวชาวเน็ตน้ำตารินทิธาร่วมชะตากรรมถูกหวยกินชาวเน็ตน้ำตานองอาบสองแก้มหลังแห่ซื้อเลขพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่ถูกแม้แต่รางวัลเดียวสุดช้ำเป็นอย่างมากงวดหน้าเอาใหม่วันที่1กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์แห่แชร์หลังผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคมปรากฏว่ารางวัลที่1คือ922,605ซึ่งทำเอาหลายคนใจสลายโดยพบว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ถูกรางวัลเหมือนกันทั้งนี้นายพิธาซื้อเลข971376ปรากฏว่าไม่ถูกแม้แต่รางวัลเดียวเลยโดยมีประชาชนชาวเน็ตโวยวายเสียใจที่ไม่ถูกหลังงวดประจำวันที่16มิถุนายนโดยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่ง30หลังจากช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่ของแม่ค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งขณะลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐฐานได้ที่นี่ด้านนายอานนท์นำพาทนายความหัวใจประชาธิปไตยได้โพสต์ข้อความสั้นๆถึงพิธาหลังก่อนหน้านี้ทางนายพิธาได้มาโพสต์แซวว่าได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมไปต่อโผล่เมนปมร้อนอัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นชู3นิ้วข้างหน้าหม่อมเจ้าจุลเจิมไปต่อโผล่เมนปมร้อนอัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นนักวอลเล่ส่งสัญญาณ3นิ้วข้างหน้าทุกทีมทั่วโลกทำที่บ้านท้ายนักกีฬากลายเป็นเรื่องราวที่สังคมออนไลน์ถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรอย่างไรก็ดีล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าสมาคมชี้แจงว่าเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนร่วมทีมบอกว่าชู3นิ้วคือหน้า3สอวอลเลย์บอลแจงยิปนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติเราติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดไม่เคยเห็นสัญญาณลักษณ์นี้ที่เห็นทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นซึ่งหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เข้าไปคอมเมนต์โดยระบุว่าขอบคุณครับพี่ผมเห็นด้วยที่ว่าทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็น